ั่งเป็นไปที่ของเราเรียนสูงครับแล้วก็โดยตั้งคณะกรรมการทัศน์รองท่านผู้บริการท่านผู้บริหารร้อยตำรวจสามตาแล้วก็ผู้บริหารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานะครับวันนี้ได้นำกล่องมาลัยต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดการและทีมงานนะครับที่ให้เกียรติชาวสวนสนธาในการที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการบริหารจัดการโรงเรียนและการบทความเรื่องการจัดการเรื่องการศึกษานะครับซึ่งสาระสำคัญการอาจารย์เราทราบแล้วว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับด้วยวิสัยทัศน์ของสองสถาบันก็คือท่านผู้จัดการและก็ที่การบริหารมหาลัยนะครับมองการไปว่าทั้งสองสถาบันน่าจะมีการร่วมมือในเชิงวิชาการและอีกนานาประการนะครับเพื่อจะได้สร้างสรรค์ด้วยการศึกษาของชาตินะครับจึงได้เกิดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาการเพื่อในมีนาคมที่ผ่านมานะครับจากนั้นวันนี้ทั้งสองสถาบันก็มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเปิดหลักสูตรรัฐประสาศาสตร์การศึกษาขาวิชาการมรดกตำรวจนะครับซึ่งท่านอาจารย์ปฐมเอกคงสัตย์และทีมงานนะครับได้ประสานจากมหาลัยอย่างด้วยดีเสมอมานะครับแต่วันนี้พัฒนาการที่เกิดขึ้นก็คือเราได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ของทั้งสองสถาบันนะครับไปสู่สื่อมวลชนเราได้มีการเดินมันบัตรก็จะมีมติชนไปสองครั้งนะครับซึ่งมีภาพท่านผู้จัดการและก็อธิการบดีนะครับได้จับมือร่วมกันพร้อมกับมีการสื่อสารผ่านสปอตวิทยุและก็ทัวร์วิ่งในรายการโทรทัศน์ต่างๆครับก็สรุปว่าในภาพรวมตอนนี้นะครับทำให้สองสถาบันนั้นมีการประชับวงล้อมที่ดีขึ้นว่าด้วยการพัฒนาด้านการศึกษาและก็เรื่องการสื่อสารทั่วไปนะครับวันนี้หลังจากที่คณะของเราได้มาร่วมใช้สถานที่นะครับในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนราชการในปี2558นะครับก็ถือว่าได้ความร่วมร้อนจากท่านผู้จัดการและทีมงานด้วยดีนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณในนามของคณะทั้งหมดนะครับโอกาสที่ผมขออนุญาตที่จะได้นำผู้บริหารของคณะรอบหนึ่งนะครับตามที่ได้มาร่วมในบ่ายวันนี้นะครับผมเริ่มต้นจากท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะครับท่านอาจารย์อภิชาติคำภูประเสริฐครับท่านผู้จัดการกองบริการนักศึกษานะครับนางสาวสวนนานาพิจารณ์ในส่วนของมหาวิทยาลัยโดยคณะผู้จัดศึกษานะครับรองคณะบดีฝ่ายวิชาการอาจารย์ดร.กานิกาและคำภูครับรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอาจารย์ธนากรอุ้ยภัยฝ่ายบริหารอาจารย์ดร.นิพนธ์ สาธิธร สวภา รองศาสตราจารย์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการอาจารย์วิชุดาคุณโสและรองศาสตราจารย์ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพอาจารย์ณัฐพัฒน์แก้วราชพัฒน์เราประในห้องประชุมแบบนี้นะครับประกอบด้วยท่านหัวหน้าภาควิชาซึ่งคณะเรามี2ภาควิชาครับมีภาควิชาสังคมศาสตร์และภาควิชาวิทยาศาสตร์ในคณะมี17สาขาวิชานะครับซึ่งเริ่มต้นกันมา15สาขาวิชาตอนที่เพิ่มขึ้นก็คือสาขาวิชาการบริหารตำรวจแล้วก็สาขาวิชานวัตกรรมกิจการการกีฬานะครับขณะนี้ในห้องนี้ก็จะมีหัวหน้าสาขาวิชาครบทุกสาขาวิชาพร้อมกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาและก็พนักงานสายสรุปจบนะครับที่มาร่วมประชุมทำแผนปฏิบัติการครับโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้จัดการนะครับได้ทำประกาศต่อไปครับก็ได้เจอนะครับตอนนี้ก็ต้องขอสวัสดีก็ยินดีต้อนรับท่านคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุขสุนันทานะครับที่มาเยี่ยมเยียนเราถึงสามพันนี้นะครับก็เรียนท่านผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายวิชาการและท่านคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุขสุนันทาผมในนามของโรงเรียนและตำรวจมีความรู้สึกยินดีครับและเป็นเกียรติที่ท่านได้มาเยี่ยมเยียนพวกเราในวันนี้บ้านครับก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นตรงกับยุคสมัยที่ผมต้องการเอาซอสด้านวิชาการจากที่อื่นสู่โรงเรียนและตำรวจครับการดำเนินการร่วมมือกันและทำงานด้วยกันเนี่ยจะทำให้บุคลากรเรานั้นได้มีโอกาสสัญญาไปยังต่างมหาวิทยาลัยครับในระดับที่นำความรู้และแนวความคิดเนี่ยกลับเข้ามาพัฒนาโรงเรียนได้ดีขึ้นสิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำลังร่วมดำเนินการในเรื่องโครงการหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการตำรวจนะครับผมก็
ีรสชาติที่แตกต่างกันกับอะไรเยอะเลยนะครับท่านอาจารย์ได้มาเยี่ยมชมเนี่ยผมก็คิดว่าท่านได้เห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างออกมาจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยโรงเรียนวัฒนธรรมเป็นสถาบันผู้ดูแลศึกษาเฉพาะทางวิชาชีพตำรวจนะครับซึ่งเราจะสร้างนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยออกมาเป็นตำรวจโดยอาชีพนะครับซึ่งจะไม่สามารถจะโอกาสที่จะไปทำงานด้านชีพอื่นก็ทำได้ไหมดังการเรียนรู้ด้านที่นี้ที่มีความแตกต่างมากก็เป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนให้กับอะไรนักประสบการณ์นะครับเพื่อจะนำไปปรับแนวคิดในการเรียนสอนในมหาลัยเช่นกันการดำเนินการและสถานที่มีอะไรที่ผมพร้อมกันต้องขออภัยนะครับแต่ว่าด้วยความเต็มใจนะครับผมและคณะบุคลากรอาจารย์ทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับการสัมมนาที่โรงเรียน103วันเนี่ยผมอยากให้เป็นการสัมมนาที่มีประโยชน์ไปถึงสถาบันทั้งสองแห่งรวมทั้งประเทศชาติด้วยนะครับเพื่อให้นักศึกษานั้นได้มีความคิดแนวคิดกว้างไกลมากขึ้นและเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างขององค์กรที่แตกต่างในเวลาเดียวกันเช่นกันนะครับครับก็เรายินดีที่จะประสานงานและร่วมมือในงานอื่นๆด้วยนะครับหากมีสิ่งใดที่โรงเรียนตำรวจและบุคลากรของโรงเรียนตำรวจที่จะเอื้อสนับสนุนหรือประสานงานการดำเนินการเนี่ยทางเราและคณะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตให้บุคลากรผมได้แนะนำตัวให้ท่านได้รู้จักนะครับผมพลตรีสุรพลตรีวงศ์กับรองผู้จัดการเรือรถเก๋งวัชชัยนิรันดร์ครับผู้บังคับการดำเนินการโรงเรียนระดับตำรวจครับผมศาสตราจารย์รถเก๋งสมบูรณ์เสียพลคณะนิติศาสตร์ศาสตร์ครับผมดิฉันศาสตราจารย์พลตำรวจตรีหญิงพัชรยานาเกิดดิฉันครับคณะตำรวจศาสตร์เดี๋ยวเห็นนักเรียนรัฐบาลเป็นจะเดินไม่เหมือนกับนักศึกษาทั่วไปมีรูปแบบ
ั้นเราจะมีฝ่ายปกครองดูแลเรื่องคุณลักษณะบุคลิกลักษณะและก็จิตวิญญาณความสงบจะสั่งสอนกันในเรื่องนี้เรื่องความเข้มแข็งความมีระเบียบวินัยแล้วเนี่ยเราไปเรียนกินนอนอะไรกินนอนนอนอยู่ที่นี่5วันครับบ้านท่านกับท่านอาทิตย์เลยไม่ได้บอกแต่จะมีความแตกต่างในเรื่องการดำรงชีวิตนะครับเขาไม่สามารถจะเลือกได้เพราะว่าเป็นรูปแบบเฉพาะทางที่ถูกบังคับให้เลือกไม่โดยปริยายนะครับในคณะตำรวจศาลเนี่ยเป็นชื่อคณะที่ดูจะแปลกนะครับว่าตำรวจนั้นมีศาลเฉพาะตัวหลายเรื่องครับมีเรื่องการสืบสวนสอบสวนซึ่งจะต้องมีพื้นฐานจากหลายด้านจากสอบสวนก็มีพื้นฐานด้านกฎหมายเราต้องมีการเรียนกฎหมายอาญาวิอาญาแพ่งและการให้บริการต่างๆการสอบสวนแล้วก็ต้องมีเรียนรู้ตั้งแต่นอกจากกฎหมายแล้วก็ต้องมีเรียนรู้เรื่องการใช้ภาษาไทยนะครับการเรียนความการรวมไฮไลท์ของเรื่องราวสรุปที่จะส่งเป็นประเด็นในการฟ้องร้องการสั่งถามสิ่งต่างๆการสั่งถามบางคำดังนั้นคนที่เป็นตำรวจก็มีการพูดคุยแตกต่างจากการดูของคนอาชีพอื่นครับเรามีลักษณะการสั่งถามบางคำที่มีรูปแบบของการสอบสวนเป็นวิชาที่เป็นวิชาเอกของคณะตำรวจศาลนะครับแล้วก็มีการใช้เรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสอบสวนการวิเคราะห์การวิเคราะห์ต่างๆและส่วนคณะสังคมศาสตร์ก็เป็นการวางพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรีการเป็นคนในสังคมที่ดีมีพื้นฐานชีวิตที่ดีมีกรอบในความคิดที่ดีนั่นคือในเรื่องของสังคมด้านนิติวิทยาศาสตร์ก็จะเรียนรู้ในเรื่องหลักฐานต่างๆการมาได้มาด้วยหลักฐานการใช้หลักฐานในการที่จะนำไปสู่ความผิดการค้นหาหลักฐานรวมทั้งเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆที่นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากันคณะนิติวิทยาจะสอนในเรื่องนี้นะครับเราสามคณะถูกสอนนักเรียนอยู่คณะเดียวนะครับปีนี้ก็ประมาณ280ก็มีนักเรียนในระดับ40ปีครับผ่านตลอดเวลาแล้วก็ที่เหลือก็เป็นนักเรียนฝ่ายปริญญาเอกที่จบจากสาขาที่แบบเข้ามาเป็นตำรวจที่ทั้งด้านอาจารย์ด้านพยาบาลด้านแพทย์ด้านตุลาการเงินหรือด้านสารสนเทศการต่างประเทศต่างๆก็จะเข้าของคนที่นี่ใช่ไหมครับปีประมาณรุ่นสองร้อยคนปีนี้ก็คงรับได้สองรุ่นซึ่งผมเปลี่ยนมาบางกลุ่มเพื่อจะเป็นในตำรวจจากโรงเรียนตำรวจนะครับนั่นในโรงเรียนตำรวจที่จะมีการใช้ชีวิตอยู่ไม่เหมือนกับสถาบันการศึกษาโรงเรียนที่ครับที่มีความแตกต่างกันบางวิชาเราก็มีจุดเด่นแต่บางวิชาเราก็มีจุดอ่อนเรามีจุดอ่อนและสิ่งที่ผมสนใจมาในรัฐบาลสุดท้ายนั้นทำให้เรื่องการวิจัยซึ่งเป็นเองของท่านเอามาหลายท่านนะครับและเป็นบางรายที่ผมไม่ค่อยสนใจเรื่องการวิจัยมากโดยพิเศษผมต้องการให้บุคลากรของผมได้มีการเชื่อมโยงสถานการณ์เชื่อมโยงกับสถานการณ์เรียนรู้และวิธีการรู้สึกต่างๆในการที่จะนำรูปแบบการวิจัยของมาในรัฐบาลสุดท้ายมาเป็นรูปแบบในโรงเรียนเราที่จะพัฒนาในระดับหนึ่งนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่เราจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของนักเรียนในระดับมัธยมคือคุยในระดับดีแล้วครับเราจะมีการเชื่อมโยงสัญญาในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงด้านวิชาการกิจกรรมหรือการกีฬาทุกอย่างผมก็จะส่งเสริมให้ดีลักษณะที่ดีเพื่อให้มีความใกล้ชิดมากขึ้นขอเรียนให้ทราบนะครับว่าตอนนี้ผมสร้างสนามวอลเลย์บอลแล้วก็จะติดเกมแข่งรัฐบาลสุดตัวนั้นนะจะได้มีกีฬาทั้งเรียนที่ไปสู้กับรัฐบาลเพิ่งสร้างสนามเสร็จครับขอเวลาสักหน่อยก็โอกาสหน้าก็คงจะมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราขาดไปเราก็จะไปหาเติมจากรัฐบาลสุดตัวนั้นเช่นกันในเรื่องโยกข่าวอ้างในการวิจัยครับถ้าจะเรื่องการวิจัยต้องศึกษารัฐบาลสุดตัวนั้นเป็นต้นแบบส่วนทางราชภัฏสุขภัฏไทยอยากเรียนรู้วิชาการอื่นที่คิดว่าน่าจะเพื่อให้นักศึกษานั้นมีความรอบรู้มากขึ้นเราก็เห็นนะครับที่จะให้การสนับสนุนในสิ่งที่เราสามารถทำได้ครับด้วยความยินดีครับขอต้อนรับทุกท่านครับ
ับมองกล้องนะครับ1 2เดี๋ยวรอเลยครับเดี๋ยวครับ